อยากรู้ใช่ไหมว่าไอเด็กมีนไอเด็กปีนทะเลที่มาเกาะติดผมได้ยังไงเหรอที่วันก่อนผมจะเล่าให้ฟังแล้วไม่ได้เล่าอ่ะติดตามเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมล่ะไม่บอกหรอกเว้ย หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เรื่องมันมีอยู่ว่าเอาพวกคุณแม่ไม่มึงเล่ามึงก็จะเล่าอีกนะไอสัตว์ปิดไมค์แม่งเลยเดือนมันเป็นเด็กวิศวะโยธาซึ่งควรจะจบตั้งแต่ปี4แต่ต้องเรียนถึงปี5เพราะมันโง่โง่ยังไงศาสตร์ F4 ถ้าไปแล้วสัตว์ผิดเรื่องแวะให้เขาหน่อยหนึ่งจริงๆมัน F แค่ตัวเดียวไอ้นี่มันสอบตกวิชา Life Skill ซึ่งก็คือวิชาทักษะชีวิตที่แม่งไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตนั่นเองซึ่งมันเลยต้องไปเรียนรวมกับเด็กปี1นายอยู่ปีอะไรอ่ะปี5เหรอปี1นี่นากูแก่กว่านายเหรอเปล่าเราก็ปี1เหมือนกันเพื่อนกันเพื่อนกันนาแก่กว่าลุงข้างบ้านกูหาเด็กหน้าตาดีๆนั่งด้วยดีกว่าโอ้เชตรงนั้นแหละตายแล้วมันกำลังจะมาหาคนหน้าตาดีฉันละกูไอสัตว์กระเป๋าใครวะโทษทีของเราเองอ่ะไอนี่มันเรียนหมอเหรอวะนายเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรสวัสดีจ้าผมจะบอกฉันจะมูอยากจะบอกเราจะซื้อของมาฝากเธอด้วยสันดานขี้เกียจของมันเลยคิดว่าก็ติดไอนี่ไว้ก็ดีเหมือนกันแฮะท่าทางมันจะเรียนเก่งนายมีใครนั่งด้วยหรือเปล่าไม่มีนะนี่นายเห็นเรานั่งกับใครหรอเปล่ามาแค่ขอนั่งด้วยเฉยอ๋อได้มันคงคิดว่ากูรอดแล้วถ้าได้ลอกไอ้หน้าอ่อนนี่เราชื่อมีนะกูเดือนสบายจริงๆเลยพับผ่าเฮ้ยเลิกแล้ววะเลิกตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าอาจารย์เขาสั่งโครงงานไว้อ่ะเขาบอกให้เราคู่กับนายเราก็เลยรอบอกนายนี่แหละชีสอยู่ตรงอ้าวช้อนตกเดี๋ยวแล้วจะใช้กระแดกได้แล้วโหไม่ไหวอ่ะนายใช้เท้าเขี่ยไปแล้วอ่ะแล้วตรงพื้นมันก็สกปรกด้วยอ่ะทั้งเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อราอีกถ้าเรากินเข้าไปนะเราได้ตายแน่เลยอ่ะแล้วมึงมีช้อนใหม่ไหมล่ะไม่มีแล้วอ่ะแล้วเราจะกินยังไงเนี่ยเอามานี่เรายังไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าทำแบบนี้ได้ด้วยอ่ะโอ้โหนายรู้ได้ไงอ่ะว่าทำแบบนี้ได้ด้วยอ่ะกูเก่งและนั่นคือที่มาของเดือนที่โดนมีนตามติดตูดจนตอนนี้ไอ้ฝ่ายเดือนไม่สามารถตามนัดไอ้ปีน้องชายสุดที่รักได้
เมื่อกี้กูผ่านตรงนี้นะทำไมกูไม่เห็นมึงวะอ้าวเหรอเราไม่เห็นเดือนเลยอ่ะขอบคุณนะเดือนอุตส่าห์มารับเราอ่ะจริงๆเราไปเจอกันที่ทำรายงานเลยก็ได้ไม่เป็นไรกูสายเองอีกอย่างนึงนะเว้ยมึงจะได้สายไปพร้อมกับกูเลยมึงกินอะไรมายังเนี่ยยังเลยเนี่ยก็รอเดินอยู่อ่ะเขาเช้าสำคัญนะเว้ยป้าๆเดี๋ยวหาอะไรอร่อยๆกินกันเราถือของอยู่อ่ะเดือนใส่ให้เราหน่อยดิกูใส่ให้ก็ได้มึงเฮ้ยทางนี้มึงดูดีว่ะใส่ดีๆยอกโอ้เล่นไรเนี่ยอ่าฮ่าหอมหวานน้ำตาลยังต้องเรียกแม่จ๋าหวานเกินไปแล้วจ้าแม่จ๋าไป